ทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกสนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนค่ะถึงเวลานะคะมารับอ่างเปาตัวๆไกด์กันค่ะกับคุณทำเงินกับคุณเอกแล้วก็ซอกกัสสิบกับนี่นาคุณเอกมีอะไรมาให้นี่นาไม้ซองแดงๆปีนี้อาจจะแดงแดงไม่แดงแจ๋นะเศรษฐกิจปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีใช่ค่ะหุ้นนี่ก็ไม่ถึง600จุดสักทีนะคะทรงๆซุดๆแบบนี้แต่ไม่ขึ้นด้วยแล้วก็ล่าสุดยังมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยการเมืองอีกคุณบากบันคุณรัศนีนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเจาะลึกเรื่องของพรบงบปี63ถ้าจะไม่ผ่านต้องโหวตใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเหนื่อยเลยเป็นอย่างนั้นเหนื่อยเลยจริงเอกชนนี่กลัวเลยนะคะนะคะตรงนี้คือมรสุมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูเพราะว่ากลุ่มธุรกิจหนึ่งก็คือแบงค์ดัชนีสำคัญเลยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแบงค์จะไปก่อนแล้วตอนนี้ออกอาการแล้วเพราะว่างบ62ออกแล้วแบงค์ใหญ่มีการถูกหั่นกำไรและก็ราคาหุ้นปี63เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูเป็นจากภาคีกันก่อนค่ะ5คู่5โบรกนะคะมาสำหรับการลงทุนในวันนี้ซึ่งโชคดีหน่อยตลาดหุ้นรีบาวได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยต้องบอกว่านำมาเลยวันนี้นี่น่าใจตรงกับเอเชียเวล KCE ขึ้นมาหลายวันแล้วและก็ฟอร์มของราคาหุ้นดูดีด้วยนะคะไตรมาส4ใจตรงกันเหมือนกันเอาเหรอคะไตรมาส4มีลุ้นนะคะสำหรับผลประกอบการของเขาเพียงแต่ว่าต้องไม่มีประเด็นที่สหรัฐจะไปเรียกได้ว่าขู่นะคะหรือว่าไปทำเรื่องของสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาหรือว่ากับทางยุโรปครับเพราะว่า KCE ก็ส่งออกไปทางยุโรปเยอะเหมือนกันให้25บาท50สตางค์ค่ะคือถ้าตัวอื่นเนี่ยพื้นๆผมใจตรงกันแต่ผมจะเป็น CBF แต่ถ้าดู 3-4 ตัวนี้ก็พื้นๆนะคือคนก็พยายามที่จะหนีไปเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเริ่มอ่อนอ่อนค่าแต่สิ่งที่แปลกหยวนต้าแนะนำไทยพาณิชย์เลยสวนเลยเด้งรีบาวมากกว่าเมื่อวานนี้ไทยพาณิชย์ออกข่าวเลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวปี63ยังไงก็เติบโตเขามีการตั้งสำรองที่สูงเนี่ยดังนั้นจบและเจ็บแล้วไอ้การออกมาพูดเนี่ยผมกลัวถ้าไม่พูดอ่ะผมไม่กลัวผมบอกให้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสำหรับกลุ่มแบงค์ไปดู DW กันต่อดีกว่านะคะเมื่อวาน DW อะไรคึกคักกันบ้างนะคะรับกับตุ๊ดจีนนี่ท็อปนะคะเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มโรงการถูกเทขายเยอะมากคุณเอกอันนี้พุทออปชั่นนะครับใช่ค่ะตัวท็อป 13P2001A นะคะมา2สัญญากับอีก 13P2005A นะคะบวกขึ้นมาสัญญาแรก 97% แล้วก็สัญญาที่2 62% เพราะว่ามีข่าวเรื่องจีนจะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกในอีก5ปีข้างหน้าเช่นแบบว่าใช้แล้วทิ้งอะไรแบบนี้ไม่ให้แล้วคือถุงพลาสติกที่ไม่สามารถสลายไปได้เขาจะไม่ให้ใช้คนก็กลัว IRPC ก็บอกไม่กระทบ PTTGC ไม่กระทบท็อปนี่มีเรื่องของโรงกลั่นด้วยของตัวค่าการกลั่นก็ลดลงด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอุณหภูมิของธุรกิจแบงก์กันต่อดีกว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมทางผู้บริหารบอกไม่เป็นไรคุยกันมาหลายรอบแล้วไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าแล้วทำไมนักวิเคราะห์ถึงหันประมาณการไปดูกันเลยค่ะในสกอร์สิบค่ะความยากลำบากของการดำเนินธุรกิจนะคะธุรกิจใหญ่ๆต้องพึ่งพาสินเชื่อค่ะแล้วก็แบงค์นี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่านาทีนั้นช่วงนั้นเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดสินเชื่อหดตัวแน่นอนว่าคนไม่อยากจะลงทุนแบงค์ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อซึ่งมันออกอาการปี62แล้วใช่โจทย์มันคือยังไงรู้ป่ะผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้นักลงทุนนี่เขากลัวยังไงและไม่อยากจะบอกว่ามันจะเป็นไปตามนักลงทุนคิดค่ะทุกครั้งที่กลุ่มการเงินใช้คำว่าการเงินเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมีการ disrupt แรงๆค่ะถ้าคุณยังจำได้มันเกิดจาก56 finance ในอดีตเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าเงินทุนหลักทรัพย์นะครับพอเกิดการ disrupt เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็มีการคิดกันบอกว่าหลักทรัพย์ไม่เกี่ยวต้องแยกเงินทุนหลักทรัพย์นะครับเหลือเงินทุนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรไปเงินทุนเป็นและถ้าคุณยังจำได้เงินทุนก็แปรสภาพตัวเองนะครับคนที่อยู่รอดเนี่ยก็กลายเป็นทิสโก้เคเคธนชาติใช่ค่ะคนที่ตายก็ตายไปนั่นคือ disrupt คุณจำหลักทรัพย์ disrupt ได้ไหม disrupt ก็คือการในเรื่องของการในเรื่องของการเสรีค่าคอมมิชชั่นเรื่องอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งนี่คือ disrupt โจทย์มันอย่างนี้คุณนินาเขายังไม่เห็นแบงค์ disrupt อะไรถ้าคุณย้อนเวลาแบงค์ไปสัก 20-30 ปีเนี่ยเมื่อก่อนแบงค์ทำธุรกิจยังไงตอนนี้ก็ทำธุรกิจอย่างนั้นหรือไม่จริงยังไม่เปลี่ยนหรือไม่จริงอ่ะคือเขายังมองว่าคนไทยยังนิยมเรื่องของการเห็นเงินเห็นตัวเงินคือผมไม่รู้ไงคนรุ่นใหม่ยังเติบโตขึ้นมามีศักยภาพไม่ทันผมไม่รู้ไงแต่ว่าโจทย์ที่นักลงทุนเขากลัวก็คือว่า
ทุกครั้งที่มันมีคำว่า disrupt เนี่ยมันจะมีแรงกระตุ้นแรง disrupt ให้เห็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยนะแต่การที่เขามายกตัวอย่างในกลุ่มแบงค์เขายังไม่เห็นแบงค์ disrupt อะไรอ่ะแสดงว่าต้องเจอสักรอบใหญ่ๆด้วยคือเขาไม่รู้ไงสมมติเปลี่ยนไทยพาณิชย์ทั้งหมดไม่มีแล้วกลายเป็นไทยพาณิชย์อะไรนะบริษัทย่อยเขาที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของฟินเทคอะเรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละถ้าอันเดิมไม่มีแล้วอันใหม่มีเลยนะมีอันเดียวนะนี่คือใช่แต่ละอันเดิมทำยังไงอะคือโจทย์มันไม่เสด็จน้ำไงมันไม่เสด็จน้ำมันก็เลยไม่มีคำตอบนักลงทุนเขาเลยกลัวนี่คือโจทย์ใหญ่ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดการพัฒนาการแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเลขมันสะท้อนมันโชว์ค่ะถ้าเราดูเอาแค่แบงค์ใหญ่ก่อนเพราะว่ารวดนี้นะคะคือไตรมาส4แล้วก็ปี62แบงค์ใหญ่เจอเยอะนะคะเรื่องของกำไรโอเคไม่ห่วงเพราะว่าอันนี้ปี62ส่วนใหญ่ก็คือจะเติบโตแต่ว่าไปดูไส้ในหนี้ศูนย์เพิ่มมากขึ้นแท่งสีเหลืองนี่คือปี62อันนี้คือปี61ดังนั้นจะชัดเจนว่าหนี้เสียนี่โอ้โหนี่ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยนะคะอย่างของธนาคารกรุงเทพนี่จาก 18,000 เป็น 31,000แต่ต้องบอกว่าถึงแม้เท่าตัวแตกออกมา 3.4% เนี่ย NPL ยังถือว่าต่ำนะครับคือต้องย้ำว่ายังถือว่าต่ำนะบางแบงค์เนี่ยทำได้ดีในการดูแลควบคุม NPL เนี่ยขึ้นมาถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเขาบอกว่าเมื่อเทียบกันทั้งระบบนะคะในอุตสาหกรรมของธนาคารประมาณอยู่ที่ระดับ 13-14% สำหรับ NPL นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องไปดูว่าเอ๊ะมันมีช่องทางในเรื่องของการบริหารจัดการได้ไหมเขาบอกว่าแบงก์อ่ะดึงเรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยหรือว่านี่พวกเสียเนี่ยนะคะมาบริหารจัดการเองด้วยส่วนหนึ่งเพื่อจะได้บางธนาคารใช่ค่ะเพื่อจะได้มีการดูแลบริหารจัดการและจะคุมว่าไม่ให้เกิน 4% ในปี 63ถูกครับถ้าทำได้เนี่ยก็ถือได้ว่าอาจจะลดเรื่องของความกังวลใจได้เพราะทุกคนตั้งสำรองกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเนี่ยหนี้ศูนย์เนี่ยมีการตั้งสำรองทำให้ NPL มันขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าเอาตัวธนาคารกรุงเทพก่อนจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยกำไรขึ้นหนี้ศูนย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นขึ้นดีกว่านะสีเขียวนี่คือปีอะไร61ค่ะแล้วปีสีเหลือง62จะบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยแบงก์กรุงเทพถือว่าเป็นแบงก์ที่มีสินเชื่อเติบโตค่าธรรมเนียมอาจจะลดลงการตั้งสำรองอาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยผมถามคุณต่อได้ไหมได้ค่ะแล้ว63เป็นยังไงที่เขาคิดกันอ่ะยังไม่แถลงเพราะว่าไม่หรอกผมทำนายได้เลยนะส่วนใหญ่ออกมาแฟลตอันนี้ของปี63ส่วนนี้มาแล้วไงส่วนราคาหุ้นมันจะสะท้อนนะคะไปที่ตัวผลประกอบการเพราะว่าผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะบวกขึ้นมาแต่ว่าพอเห็นไตรมาส4ทุกคนห่วงไตรมาส4ก็เลยลดกำไรลงนี่ไงธรรมดาเนี่ยคือจะแตะประมาณ 170,000 กว่าล้านบาทแล้วปี63ปี63ลด 20% นี่คือโจทย์ไงคุณนี่นาจำได้ไหมมีคนถามผมตลอดบอกว่าทำไม PE กลุ่มแบงค์ต่ำจังแล้วก็ล่าสุดถ้าใครดู historical PE กลุ่มแบงค์นะมาออก8เท่าแล้วมีคนบอกเอ๊ะทำไม8เท่าผมก็ตอบง่ายๆก็คือที่เขาให้8เท่าเพราะเขาเชื่อกำไรมันไม่โตนั่นแหละค่ะถ้าเขาเชื่อว่ากำไรโตเขาจะไม่ให้8เท่าดูอย่างกลุ่มไฟฟ้าสิเราเลยเตือนคุณผู้ชมตอนนี้ราคาใหม่มาแล้วนะคะเป็นยังไงราคาใหม่คือแท่งสีเหลืองไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นี่โดนเยอะเหมือนกันนะเมย์แบงก์กิมเองทรินิตี้ก็ลดนี่กสิกรโหดมากเกือบจะหลุด100แล้วนะคะไม่ใช่กสิกรเนี่ยเหมือน6แต่ดูทรินิตี้สิ160เหลือ110อ่ะโอ้50บาทเพิ่งจะเช็คเมื่อวานนะคะที่ตัวเลขออกมานะคะครับปี62กำไรก็เพิ่มขึ้นนะฮะจาก160คุณเหลือ110เลยนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาว่าความกังวลใจในไทยพาณิชย์อาจจะมากขึ้นกว่าแบงก์อื่นแต่ว่าแบงก์อื่นและก็บรกอื่นมองว่าอย่างกสิกรไทยลดลงนิดเดียวไม่ได้เยอะนะคะถ้าดูจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวล182บาทเหลือ166บาทครับบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์184บาทเหลือ164บาทครับแต่มาดูนี่ค่ะไม่น่าเชื่อแบงก์กรุงเทพโบรกหลายโบรกให้เพิ่มมากขึ้นก็มีด้วยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่ามันลดลงมาจากระดับที่สูงก็คือระดับ200ถ้าเกิดว่าบวกกับเพอร์มาต้าที่เขาจะไปซื้อที่อินโดนีเซียก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลดไปหน่อยละกันจากระดับ222บาทจากบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์นะคะเหลือ195บาททำไมซื้อเพิ่มมาต้านแล้วทำไมไม่เพิ่มขึ้นอ่ะทำไมเป็นลดลงอ่ะเขาบอกว่ายังไม่เห็นซาจี้ที่ชัดเจนเอายังไม่เห็นยังไม่เห็นขอเอาแรกเลยที่ชัดเจนวันนี้ผู้บริหารพูดอีกแล้วนะในมุมมองไม่ใช้เงินเพิ่มทุนพูดย้ำอีกใช่ค่ะย้ำแล้วย้ำอีกก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีหุ้นตัวไหนที่กำไรเพราะว่าเขาถือกราฟอยู่อาจจะได้กำไรจากกราฟเพราะว่าไตรมาส4ได้กำไรจากกราฟลงอย่าพูดไปอะไรอย่าพูดไปเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะได้เห็นภาพรวมนะคะว่าตอนนี้กลุ่มแบงก์มีความกังวลใจเรื่องไรและการจุดซื้อหรือว่าจุดขายอยู่ตรงไหนกับราคาเป้าหมายปี63ค่ะยังไม่หมดแค่นี้ยังมีหุ้นทำเงินคุณเอกเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยค่ะเข้ามาสู่ช่วงหุ้นทำเงินครับต้องบอกว่าช่วงนี้เข้าสู่ปีใหม่ของคนจีนนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปีหน้าแล้วก็
ตั้งแต่สัปดาห์หน้าและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเทรนด์แนวโน้มที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบมีโอกาสจะเปลี่ยนนะครับดูกรอบนิดนึงครับถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เทรนด์ขึ้นมารอบนี้หุ้นหรือเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะลงมานิดหน่อยแล้วเด้งลงมานิดหน่อยแล้วเด้งรอบนี้เนี่ยในเชิงทางเทคนิคเขาเชื่อว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยจับตาดู2บริเวณครับกรอบสัปดาห์หน้าจะอยู่ประมาณ 1,550 ถึง 1,580 ถึง 1,600 และเชื่อว่าจะมีการไซด์เวย์ในกรอบและจะมีการทะลุแต่จะไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหุ้นวันนี้กับพูดถึงหุ้นต้นสัปดาห์หุ้นจะไม่มีอะไรยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบครับและกรอบการแกว่งตัวครั้งนี้จะสำคัญเพราะว่าถ้าทะลุกรอบบนจะดีครับต่ำกว่ากรอบล่างจะไม่ดีคล้ายๆกับปัจจัยเศรษฐกิจบ้านเราไหมอยู่ในช่วงเขาเรียกหัวเรียกหัวต่อนะ นะครับเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นช่วงนี้ในช่วงการรอแนวโน้มเนี่ยนะครับผมพยายามเลือกหุ้นที่เป็นตัวของตัวเองครับคือมีปัจจัยบวกของตัวเองตัวแรกผมเลือกคงเจริญครับใจตรงกับคุณนินาด้วยนะครับถามว่าทำไมเลือกคงเจริญนะครับจากปัจจัยค่าเงินบาทที่เหมือนจะอ่อนค่าเล็กน้อยนะครับจากผลประกอบการที่ออกมาหรือคาดการณ์ว่าออกมาค่อนข้างใช้ได้และดูกราฟนะครับตัวเลขล่าสุดอยู่ที่22.80 ถ้าไม่ต่ำกว่า22.50ในเชิงทางเทคนิคแล้วเนี่ยโอกาสที่ขึ้นไปเทสแถวๆไฮเดิมแถวๆ25-26มีครับก็คือยอดฝั่งทางซ้ายนี่นะครับอีกตัวนึงครับผมเลือกตัวเล็กนิดนึงนะครับ NNCL ครับถามว่าทำไมเลือกตัวนี้อันนี้เทคนิคเพียวครับดูกราฟสิครับตลาดจะเป็นยังไงฉันไม่สนฉันเป็นไซด์ไวอัพอย่างเดียวหุ้นตัวนี้มีจุดอ่อนอย่างเดียวครับก็คือว่าปริมาณการซื้อขายน้อยแต่ต้องมีข่าวดีหรือต้องมีปัจจัยบวกครับไม่งั้นราคาไม่ทรงอยู่อย่างนี้ครับถ้าใช้เม็ดเงินส่วนน้อยได้นะครับราคาแถวๆ2.20น่าสนใจครับอย่าให้ต่ำกว่า2.15รอบนี้ถ้ามองนิวไฮประมาณ2.35ถึง2.40ครับเอาละค่ะโอ้ได้หุ้นทั้งเรื่องของคอร์ปอเรทไปด้วยนะให้ผู้ชมไปตัดสินใจวันนี้ยังไงก็ขอให้ได้เงินติดกระเป๋าไปเที่ยวกันเรียกว่าได้ความสุขรับปีใหม่ตุ๊จีนเลยปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ขอให้เงินไม่หายไปเยอะก็พอแล้ว เอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันจันทร์นะคะ